คนพบกับออมมี่ช่องออมมี่เดย์นะคะวันนี้ออมมี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเขาจะช็อกต่อจากภาคที่แล้วนะคะข้อที่11ค่ะการเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียนเป็นเรื่องปกติค่ะเวลาครูสอนในห้องอ่ะแบบเขาก็เคี้ยวกันปกติมากอ่ะเคี้ยวแบบไม่ได้เคี้ยวเสียงเบาอ่ะเคี้ยวเสียงดังอ่ะคือเราไม่ชอบด้วยไงเราเคี้ยวเสียงดังใช่ป่ะแล้วมานั่งใกล้เราอ่ะเสียงดังอ่ะแล้วรำคาญอ่ะเราต้องการจะเรียนอ่ะโฟกัสแค่จุดเดียวนึกออกป่ะแล้วได้ยินเสียงตลอดเวลารำคาญค่ะแต่เป็นปกติของเขาอ่ะนะข้อที่12ค่ะที่อเมริกาเขาเวลาขับรถเขาจะขับทางขวาแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะผ่านตลอดค่ะอันเนี้ยไม่ชินเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูรถอ่ะคือจะเปิดสลับกันตลอดเอ๊ะวันนี้ออมมี่จะขับหรือออมมี่จะนั่งนะคือบางทีออมมี่จะสลับกับแก๊ปอะไรเงี้ยคือไปส่งกันมหาลัยใช่ไหมแล้วบอกเอ๊ะตกลงใครขับนะหรือเราจะนั่งเราควรนั่งทางไหน คือลืมตลกมากเลยอ่ะข้อที่13ค่ะเวลาเราสั่งอาหารนะอาหารที่เราสั่งในร้านนะคะแล้วไม่ว่าเราจะไปกันกี่คนนะอาหารต้องมาพร้อมกันทั้งหมดวันนั้นออมมี่ไปกับเพื่อนที่มีเลี้ยงฉลองวันเกิดนะไปกันประมาณ30คน อาหารทั้ง30จานต้องมาพร้อมกันหมดเลย มันเป็นธรรมเนียมของคนที่นี่ว่าอาหารต้องออกมาพร้อมกันหมดทั้ง30คนคือต้องได้กินพร้อมกันนะนึกออกปะไม่มีใครแบบตกหล่นแบบคนสุดท้ายได้คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้แบบพร้อมกันไม่ว่าไปกันกี่คนแต่มันก็อาจจะมีบางครั้งเนี่ยที่แบบอาหารออกไม่พร้อมกันอย่างเช่นร้านยุ่งจริงๆแต่ออมมี่ไม่เคยเจอนะที่อาหารออกไม่พร้อมกันนะส่วนใหญ่ออมมี่เจอแต่แบบอาหารออกพร้อมกันตลอดเลยถ้าสมมติอาหารออกไม่พร้อมกันอ่ะพนักงานจะแบบรู้สึกหงุดหงิดกังวลละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในครัวเขาก็จะแบบเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่ทำเนียมก็คือต้องกินอาหารพร้อมกันโอเคข้อที่14เวลาที่เราไปทานร้านอาหารนะคะพนักงานเสิร์ฟเขาจะถามเราว่าอาหารเขาอะรสชาติเป็นยังไงบ้างถูกปากหรือเปล่าชอบไหมมีอะไรผิดปกติในจานหรือเปล่านะมันคือการใส่ใจอะนึกออกปะแต่เราก็เป็นคนที่แบบคนไทยอะค่ะนิสัยคนไทยก็คือแบบขี้เกรงใจเนาะถึงไม่อร่อยแล้วก็บอกว่ามันโอเคอะได้แต่คือไม่ได้บอกเขาว่าไม่อร่อยแต่ฝรั่งไม่นะคะเขาจะบอกว่าอันเนี้ยไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยเลยเขาจะไม่แบบโอเคก็ดีอะไรเงี้ยแล้วพนักงานเสิร์ฟเขาก็จะเอาจานนั้นนะคะกลับไปในครัวแล้วไปทำให้ใหม่แล้วก็กลับมาเสิร์ฟโดยที่ไม่ชาร์จเงินเพิ่มนะฝรั่งเอาไม่ก็จะแบบเฮ้ยอันนี้ไม่อร่อยจริงๆอ่ะบอกเขาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไปทำให้ใหม่นะคะเพราะว่าการบริการที่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราเพราะว่ารายได้พนักงานเสิร์ฟที่เนี่ยขึ้นอยู่กับทิปของคนที่ไปกินที่ร้านนะคะฉะนั้นเขาก็ต้องบริการเราอย่างดีเยี่ยมโอเคข้อที่15ฝรั่งที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบอาบน้ำอ่ะอย่างช่วงซัมเมอร์เขาก็จะอาบแค่วันละครั้งไม่เช้าก็เย็นแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะแบบ3วันครั้ง oh, no. อาทิตย์ละครั้งหนักสุด2อาทิตย์ครั้งก็แบบกลิ่นนี่แบบแล้วยิ่งแบบฉีดน้ำหอมกบความที่มีกลิ่นอ่ะโอ้ยแม่เจ้าคือแบบมึนหัวมากไม่รู้จะบรรยายยังไงไม่เข้าใจข้อที่16โรงหนังที่นี่ราคาไม่เท่ากันตามเวลาค่ะเวลาเช้าอ่ะราคาจะถูกที่สุดแล้วตอนค่ำอ่ะราคาจะแพงที่สุดเออแปลกไหมแปลกเลยข้อที่17ยังไม่จบโรงหนังนะเนื่องจากเวลาเราซื้อตั๋วค่ะเขาจะไม่ระบุที่นั่งนะเราไปนั่งไหนก็ได้ในโรงหนังค่ะขอให้คุณไปก่อนเวลาแล้วคุณก็จะนั่งตรงไหนก็ได้เลือกที่นั่งได้เลยถ้าคุณไปช้าคุณก็จะอดที่นั่งที่ดีๆนึกออกมั้ยมันก็จะอยู่ข้างหน้าสุดอะไรเงี้ยที่แบบว่างอยู่เออแบบนี้เลยค่ะข้อที่17บัตรนักเรียนที่นี่มีประโยชน์มากๆนะใช้เป็นส่วนลดได้หลายๆที่เช่นเวลาซื้อตั๋วถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็ได้ลดนะเวลาเราไปซื้อของที่เอาท์เล็ตอะบางร้านอะก็จะได้ลดถ้าเรามีบัตรนักเรียนหรือจะใช้เป็นส่วนลดในการดูหนังก็ได้นะข้อที่18นะเวลาเราซื้อของค่ะแล้วเราเห็นราคาที่เขาติดตามป้ายต่างๆอะเช่น20ดอล30ดอล40ดอลอะคือเขายังไม่รวมภาษีนะแล้วเราไปจ่ายเงินอะเราจะได้ราคาที่
สูงกว่าราคาป้ายแล้วรัฐต่างกันน่ะภาษีไม่เท่ากันนะข้อที่19ข้อนี้อาจจะมีคนชอบและมีคนไม่ชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบช็อกมากๆเวลาที่เราไปโรงยิมมหาลัยอะค่ะเวลาเราเล่นยิมเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราต้องการที่จะอาบน้ำอะมันจะไม่มีห้องน้ำให้อาบอันนี้ออมมี่ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกมหาลัยหรือเปล่านะแต่ที่ถามเพื่อนๆที่มาเรียนอะเขาก็เป็นกันหมดนะเวลาเราอาบน้ำในโรงยิมอะค่ะมันไม่มีห้องน้ำใช่ปะมันเป็นอาบน้ำรวมอะค่ะคือผู้หญิงรวมกันนะเออแล้วผู้ชายก็ห้องน้ำแยกไปก็คือชายรวมกันเหมือนกันแต่คือมันไม่มีห้องน้ำอะแค่ผ้าอาบอะค่ะคือมันไม่มีอะไรเลยอะมีทั้งหมด8ฝักบัวเอออันนี้4อันนี้4อะแล้วแบบเข้าหากันแบบเนี้ยเออแล้วแก้ผ้าอาบอะทุกคนคือมันมีห้องส้วมนะแต่มันไม่มีห้องอาบน้ำ oh, no. สุดยอดไหมเอาไม่ถามเพื่อนผู้ชายเหมือนกันเพื่อนผู้ชายเขาก็บอกว่าเหมือนกันเป็นเหมือนกันเลย ชอบกันละเซข้อที่20ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือการเรอค่ะเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ คือแบบรับไม่ได้เสียงดังมากไม่รู้จะทำไงคือแบบกินข้าวอยู่แบบเรือใส่อ่ะทำไมทำอย่างนี้ไม่เข้าใจคือเพื่อนแกล้งไงเพื่อนรู้ว่าเราไม่ชอบอ่ะคือมันเป็นปกติของเขาไงแต่อันเนี้ยคือแกล้งเราไงอันนี้ปกติแล้วเราก็ไม่ชอบอ่ะแล้วนี่เรายังโดนแกล้งอ่ะเนี่ยคือมันก็ตลกอ่ะแต่คือแบบถ้ามันมีกลิ่นมาด้วยนี่คือแบบอยากจะนึกเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเขาจะช็อกไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะเราจะพบกันใหม่คลิปหน้านะกับเขาจะช็อกอีกค่ะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย